คนชีพายอ่ะโคตรเสียดายเลยอ่ะดูดิวันนี้ตลาดมันแบบมันเงียบแล้วทำให้พวกเราขนลุกเลยนะดูสิคุณนายเธอดูทางโน้นอ่ะเธอรู้สึกอะไรไหมอ่ะเงียบมากเลยไม่มีใครเลยอ่ะเสียดายตลาดมากเลยอ่ะนี่ถ้าทุกคนยังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนมันมีเด็กคนนึงเขาเป็นแฟนคลับที่พายนี่แหละเขาส่งข้อความมาบอกว่าตลาดแถวบ้านเขาอ่ะมันกลายเป็นตลาดที่แบบมันจะร้างแล้วเพราะว่ามันเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเนื่องจากว่าคนที่เขามาขายของที่ตลาดเนี่ยช่วงเวลาที่คนพลุกพล่านเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนแต่ในขณะเดียวกันที่คนเขาเริ่มจะเก็บของและคนที่มาตรวจตลาดเขามาเก็บขยะอะไรเงี้ยเขาได้ยินเสียงมาจากบ่อน้ำผุดๆโผล่ๆผุดๆโผล่ซึ่งชาวบ้านเขาอ่ะก็ไม่กล้ากลับมาที่นี่อีกเลยโอเคทุกคนตอนนี้ถ้าทุกคนดูจากตลาดนะนี่ด้านเนี้ยมันก็แบบร้างมันไม่มีอะไรดูเก้าอี้ก็จะเห็นว่าทุกอย่างคือมันร้างไปหมดเลยอ่ะแล้วมันไม่มีคนเข้ามาขายของในตลาดนี้เป็นเวลาน่าจะนานพอสมควรอ่ะใช่ก็ดูสิทุกอย่างมันเริ่มเก่าเริ่มอันนี้หมดแล้วว่าโอเคแต่ว่าก่อนที่จิ๊กพายจะบอกทุกคนว่าพวกเราอ่ะจะทำยังไงโดรนเคยมีชาวบ้านใช้แล้วแต่ว่าพอบินไปโดรนมันจะมีเสียงดังใช่ไหมทุกคนใช่เขาอ่ะไม่เจออะไรเลยทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับชิคกี้พายและคุณนายอ่ะตอนนี้เราอ่ะได้วางกล้องวงจรปิดไว้เท่าที่เราอ่ะจะทำได้ก็คือทั่วบ่อแล้วก็ที่ตลาดนี้ด้วยนะคะทุกคนดูดิร้างมันเงียบไปหมดเลยดูดิห้องนะคะคนมันบิดเบี้ยวไปมาหมดแล้วแต่ถามว่าบรรยากาศดีไหมมันโคตรดีเลยนะแต่เราก็ยังไม่รู้เลยอ่ะว่าสิ่งที่ชาวบ้านได้ยินหรือว่าเขาได้แบบน้ำผุดๆโผล่ๆมันคืออะไรถ้าทุกคนอยากรู้อ่ะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องชิคกี้พายด้วยนะคะและที่สำคัญเราอ่ะอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยเราจะได้พิสูจน์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกคนดูสิมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณนายด้านโน้นมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยทุกคนโอ้ดูสิแม้แต่สะพานยังผุเลยอ่ะมีใครจะกล้าเดินล่ะนี่คุณนายเมื่อกี้อะเราอะเดินดูรอบๆไปแล้ว1รอบแต่ไม่เจอใครเลยนอกจากว่ามันอาจจะมีปลาเล็กปลาน้อยหรือว่าปลาใหญ่ๆผุดโผล่มามั่งแต่คือตอนนี้อะน้ำมันเงียบแล้วแบบมันนิ่งมากเลยอะใช่โอเคทุกคนถ้าสมมุติว่านี่เราดูจากกล้องด้านโน้นก่อนหน้านี้15นาทีนะคือแบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้ชี้พายหมุนไปเลยนะ18องศาโอเคมันไม่มีอะไรเลยอะใช่ชี้พายว่ามันจะต้องข้ามสะพานไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเราอะข้ามไปฝั่งโน้นแล้วเราไปดูด้วยตาเปล่าก่อนที่เราอะจะดูกล้องวงจรปิดไปค่ะชีพายอะอยู่ฝั่งหนึ่งของสระแต่ว่าคือดูด้วยตาเปล่าแล้วอะมันไม่มีอะไรนะชีพายว่ามันน่าจะมีพวกปลาหรือว่าพวกอะไรอะเขายังเอาผักเอาอะไรมาใส่ให้งั้นอะแต่ว่าเราอะเดินดูรอบๆด้วยความเงียบแล้วก็เราจะไม่เสียงดังเยอะนะคะทุกคนคือเฮ้ยคนดูที่นี่นี่เธอหรือว่าเด็กน้อยคนนั้นอะมันจะแค่โกหกชีพายอะว่ามันมีอะไรผุดแต่เราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้แม่อ่ะชิคกี้พายถ้าเรื่องสิ่งนั้นอ่ะชิคกี้พายว่าเดินรอบๆสระบึงเขาเรียกบึงนะไม่ใช่สระแต่มันเป็นบึงใหญ่ของหมู่บ้านโอเคไปคุณนายแต่บึงเนี้ยมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดินมาตั้งแต่เมื่อกี้อ่ะคือแบบยังไม่ถึงเลยอ่ะทุกคนกล้องฉันปิดก่อนโอเคกล้องนี้ไม่มีหมุนไปทางนี้หน่อยดิเฮ้ยเห็นอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะใช่กล้องนี้ก็ไม่มีกล้อง
มีก็ไม่มีนี่ทุกคนที่พายว่านะตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีอะไรหรือว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นั่นแหละเด็กคนนั้นอ่ะเขาน่าจะหลอกที่พายช่างมาเหอะช่างมาเหอะแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะสิ่งที่เราเจอก็คือมีเลือดแล้วก็มีปลาตายที่พายลืมบอกไปว่ามันยังมีบ่อย่อยที่มันต่อจากบึงที่มาจากบึงใหญ่นี้นะคะทุกคนชิพายว่าอย่ารอช้าเราไปกันเลยดีกว่าไปคุณนายบ่อนี้มันก็ไม่มีอะไรนะนอกจากท่อหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสูบน้ำแล้วมันทำให้ท่อมันพลุดโผล่หรือว่ามันจะมีท่อใต้น้ำอะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นบ่อย่อยมันไม่ใช่บึงใหญ่โอเคชิพายว่าตอนนี้เราอะขอตั้งกล้องไว้ที่สังบ่อนี้ด้วย okay. เพื่อที่เราอ่ะจะได้ดูความเคลื่อนไหวของบ่อนี้โอเคค่ะคุณตอนนี้เดี๋ยวชี้ไปอ่ะขอตัวติดตั้งกล้องก่อนนะและเดี๋ยวเราอ่ะค่อยมาเจอกันชี้ไปชี้ไปชี้ไปโหยหลับสบายเลยนะเธอเนี่ยโอ้ยก็เนี่ยฉันว่านะไอเด็กบ้าเนี่ยมันก็ต้องแกล้งฉันแน่ๆเลยนี่ทุกคนชี้ภัยอ่ะรักทุกคนเลยนะนี่กดติดตามชี้ภัยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ชี้ภัยแล้วก็คนเป็นแม่ที่ทำแบบอุ้ยจะชอบอะไรที่แบบท้าทายแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนอะไรเธออยากกินอีกแล้วใช่ไหมหิวข้าวอ่ะอุ้ยโอเคก็ดูใจไหมในขณะที่เธอกินอ่ะเดี๋ยวฉันอ่ะขอเช็คดูก่อนว่ากล้องจอปิดของเราอ่ะมีความเคลื่อนไหวอะไรมั่งชีวิตหรือว่าเขาว่าเสียชีวิตแล้วนะคะทุกคนโอ๊ยโอ๊ยรอกลับบ้านดีกว่า